สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะรงประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ใบแรกเดือนนี้อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักเรื่องของอารมณ์นะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะรงอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะแล้วไพ่เก้าไม้เข้ามาหาอาจจะเป็นเดือนที่แบบเราว้าวุ่นกับเรื่องของความรักมีความหึงหวงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของนะการทํางานไม่เคลื่อนไหวนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนะคะแล้วไพ่เก้าไม้ก็คือการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงด้วยหรืออาจจะเป็นไพ่ที่เตือนกับเรื่องของการสูญเสียนะสถานภาพนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงด้านการทํางานนะอาจจะเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยไปกระทบกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกด้วยนะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกันอารมณ์ไม่ค่อยดีก็ส่งผลกับเรื่องงานนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องของความรักนะคะวันไหนความรักดีนะเรื่องงานก็ดีความรักไม่ดีเรื่องงานก็ไม่ค่อยอยากทําประมาณนี้นะฉะนั้นต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยแต่เดือนนี้ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเคลื่อนไหวนะหรือว่าดวงยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่แบบความเป็นผู้นําเข้ามาด้วยซึ่งทําให้คนที่เกิดปีมะรงนะคะยังไงก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาหรือยังเกิดโอกาสนะคะที่ดีทุกเรื่องนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะเดินทางหรือกําลังตัดสินใจที่จะไปทํางานต่างประเทศนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเห็นอิทธิพลของไพ่ที่ปรากฏขึ้นอยู่ถ้ามีความคิดที่จะทําอะไรหรือตั้งใจที่จะไปทำงานต่างประเทศนะขอให้ลงมือทำนะคะจะเกิดความสำเร็จแน่นอนนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้จะเข้ามานะให้โอกาสหรือเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินกับเรื่องของงานให้กับคนที่เกิดปีมะรงนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งผลดีอยู่แต่ว่าเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาให้เราต้องลงไปจัดการหรือต้องไปเคลียร์นะต้องระมัดระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกับตำแหน่งนี้ด้วยรวมถึงนะคะบางคนมีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งของหัวหน้าหรือผู้บริหารหรือแม้แต่นะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นซึ่งคนที่เกิดปีมะรงเองอาจจะต้องไปดูแลหรือไปใส่ใจให้มากหน่อยและตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะคะเพราะยังเห็นที่ผลของไพ่การเงินนะคะไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านอยู่ซึ่งทําให้เห็นว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะหรือว่าเรื่องของร้านค้านี่ก็ยังสร้างการเงินให้สําหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะเพียงแต่เดือนนี้เราอาจจะต้องไประวังนะในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านโดยเฉพาะเรื่องบ้านเนี่ยถ้ามีตําแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทําการแก้ไขนะโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เราต้องทําให้เกิดความแบบเป็นระเบียบด้วยอย่าให้บังหน้าบ้านนะอย่าให้บังทิศทางลมต้องทำให้เกิดความโล่งโปร่งสบายแล้วก็ต้องเก็บขยะนะคะต่างๆนะคะออกไปนะจะทําให้ตําแหน่งของตัวบ้านนะดึงดูดในเรื่องของทรัพย์แล้วก็โชคมากยิ่งขึ้นรวมถึงเดือนนี้นะคนในครอบครัวจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องของการผ่าตัดนะต่างๆอาจจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะเข้ามาบ้างคือคนในครอบครัวเนี่ยถ้าตั้งครรภ์อยู่ต้องระวังการแท้งบุตรรวมถึงนะคะคุณสุภาพสตรีในครอบครัวนี้อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดขาปวดเข่านะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหานะคะที่อาจจะทําให้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะอันนี้ต้องไปดูแลด้วยแล้วก็คุณสภาพสตรีของบ้านหลังนี้ก็มดลูกช่วงล่างด้วยแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ต่างๆนะคะซึ่งต้องไปดูแลนะคะให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะคนไหนที่บูชานะคะองค์พระแม่กุลอิมนะคะต้องวางให้ถูกที่นะคะอย่าวางไว้บนหัวนอนนะหรืออย่าวางไว้ตรงปลายเท้าเด็ดขาดนะคะไม่เหมาะสมนะคะจะต้องเปลี่ยนที่ให้ถูกต้องนะคะหรือต้องวางท่านให้อยู่ในที่ที่มั่นคงนะคะไม่ใช่วางแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาย้ายไปย้ายมาอันนี้ไม่ดีนะเพราะมันส่งผลกับผู้หญิงในครอบครัวนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องที่ดีมากๆญาติพี่น้องเป็นคนใจบุญใจกุศลญาติพี่น้องเป็นคนที่มีความรู้นะสามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เกิดปีมะรงได้และตำแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ขยันเข้ามาช่วยเหลืองานและตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งนะคะที่จะนำความสุขหรือความสำเร็จมาให้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเพื่อนยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะถือว่าไม่เสียหายนะยังพูดคุยกันได้หรือยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนจะชักชวนไปทําอะไรคือตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยถือว่ายังติดกับที่ผลของไพ่ที่แบบช่วยเหลือกันอยู่เพียงแต่เพื่อนที่ชอบจะชวนไปกินไปเที่ยวอ่ะไปใช้จ่ายนะคะ
ประมาณเนี้ยนะฉะนั้นเราก็ต้องแบบระวังด้วยนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาในการช่วยเหลือนะคนที่เกิดปีมะโรงนี่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักหรือธุรกิจครอบครัวไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่าเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ส่งผลในด้านดีแล้วก็อาจจะบอกคนที่เกิดปีมะโรงว่าบางทีในเรื่องของการลงทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องแบบเพิ่มในเรื่องของช่องทางการลงทุนหรือเพิ่มช่วงเวลาเข้ามาด้วยนะคะแล้วคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อที่เอาไว้เก็งกำไรอันนี้มองว่าน่าจะส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันรวมถึงนะคุณสุภาพสตรีเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องของธุรกิจหรือการเงินอยู่คนที่เกิดปีมะโรงไม่ควรไปมีปัญหาคุณสุภาพสตรีนะคะไม่งั้นจะกระทบกับเรื่องของการเงินนะคะการทำงานนะคะของคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้นะก็มีชุดผลของไพ่9ไม้นะปรากฏขึ้นเนี่ยนะ9ไม้ก็อยู่แล้วค่ะเปลี่ยนงานย้ายงานก็เป็นอีกชุดผลของไพ่ที่มีปัญหากับเรื่องงานด้วยนะคะซึ่งการทำงานในช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะถูกกดดันกับตำแหน่งของหัวหน้าบ้างคนที่เกิดปีมะโรงเองนะอาจจะต้องแบบใส่ใจกับเรื่องของการทำงานมองว่านะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจะใช้แต่อารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้เดือนนี้มันต้องลุกขึ้นมานะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองลงไปควบคุมบริหารหรือแก้ไขนะคะอย่างเต็มที่จะทำให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วการทำงานหรือว่าธุรกิจที่เราทำมันจะอยู่กับที่ไม่ได้บางที9ถ้วยกับ9ไม้นี่มันธุรกิจขนาดใหญ่นะธุรกิจแบบอุตสาหกรรมอ่ะนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราแบบจะต้องแบบกระตุ้นกับเรื่องธุรกิจเรื่องของการค้าการขายให้ออกไปนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นดันไกลเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะฉันมองว่าอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานหรือการยกย้ายบ้างแต่ถือว่าคนที่เกิดปีมะโรงยังจัดการได้เป็นอย่างดีและปัญหาที่เกิดขึ้นยังเคลื่อนไหวสู่ตำแหน่งนะคะที่หน้าที่จะทำให้คนที่เกิดปีมะโรงได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นกว่าเก่าด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของไพ่8เหรียญ6เหรียญไพ่ราชินีเหรียญเป็นไพ่การเงินที่ดีคือคนที่เกิดเป็นโรงอาจจะมีการลงทุนที่เกิดกำไรหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ทำให้รายได้เกิดสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าโดยเฉพาะเรื่องที่เนี่ยนะคะก็มีโอกาสนะที่จะทำให้นะในเรื่องของการเงินนะคะยังเกิดสภาพคล่องสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงและอิทธิพลของไพ่6เหรียญนะคะรายได้การเงินที่มาจากงานนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนี่ถือว่าส่งผลดีสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะเพียงแต่ว่าในตำแหน่งนะของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยนะคะยังเป็นตำแหน่งที่เสียหายอยู่ฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้คือบางคนยกย้ายบ้านยกย้ายร้านหรือแม้แต่การต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมก็อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวก็อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะฉะนั้นการเงินยังต้องระวังหรือยังต้องควบคุมหรือบริหารนะคะหรือว่าไประวังในตำแหน่งที่เตือนไปแหละแต่ถือว่าการเงินไม่น่าจะเสียหายเพราะขึ้นไพ่8เหรียญเนี่ยคือเป็นการเงินที่เกิดสภาพคล่องอยู่แล้วแต่จะต้องแบบลงทุนน่ะทำให้เรื่องของการเงินมันเกิดประโยชน์หรือเกิดความมั่นคงกับเรื่องของรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งถือว่านะคะรายได้การเงินเนี่ยก็เกิดโอกาสแน่นอนนะแล้วก็นะจะเป็นเดือนที่บางคนเนี่ยนะไปกู้หนี้ยืมสินนะฉะนั้นถือว่านะคะในเรื่องของการทำเรื่องกู้ต่างๆก็น่าที่จะมีโอกาสหรือมีข่าวดีเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหากว่าเราแบบทำธุรกิจแล้วมันเกิดกำไรเนี่ยมันส่งผลดีระยะยาวแต่ถ้าเราไปกู้เงินเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องวางแผนกับเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายนะคะให้รอบคอบนิดนึงนะจะได้ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยนะหรือหนักนะกับเรื่องของการเงินนะคะในอนาคตนะคะฉันมองว่าการเงินยังเกิดโอกาสนะคะหรือคนไหนที่จะขายทรัพย์สินนะคะหรือว่าคนไหนที่กำลังรอข่าวด้านการเงินอยู่นะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามานะพูดคุยในเรื่องของความรักไพ่ความรักปรากฏขึ้นหลายใบไพ่9ถ้วยนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายนะคะอาจจะเข้ามาผัวพันด้วยนะคะถ้าเป็นรักเพศเดียวกันมองว่าถูกโฉลกนะคะแต่ยังไงก็ต้องกระชับความสัมพันธ์นะเพราะยังเห็นอิทธิพลของไพ่มือที่3แต่ถ้าเป็นรักต่างเพศสำหรับคนโสดแล้วต้องระวังจะมีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักถามว่าในเรื่องของความรักที่เข้ามาเนี่ยคนโสดรู้ไหมจริงๆอ่ะนะอิทธิพลของไพ่ความรู้ไม่รู้เนี่ยมันไม่เกี่ยวคือรู้นี่แหละแต่แก้ทำเป็นไม่รู้นะคะฉะนั้นคนโสดเนี่ยนะยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของความรักนะคะถ้าเขาเป็นคนโสดนะคะ
แล้วเป็นคนที่ตอบโจทย์นะเราสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นเรื่องของความรักได้แต่ถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขามีคู่อยู่แล้วมันไม่คุ้มค่ามันเสียเวลาสําหรับคนโสดเพราะยังเห็นไพ่ที่มีโอกาสที่จะพบคนที่ดีเลิศกว่านะคะฉะนั้นคนโสดอย่าเสียเวลากับคนที่มีครอบครัวนะควรที่นะคะจะเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะที่ดีๆน่ะจะดีมากกว่านะคะฉะนั้นต้องระวังนะคะส่วนคนที่มีคู่นะหรือสามีภรรยาเดือนนี้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยนะก็ยังรักกันอยู่แต่ว่ามันขึ้นอิทธิพลของไพ่มือที่3นะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะอันนี้ต้องไปพูดคุยหรือปรับความสัมพันธ์กันให้มากหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไขมันในเลือดนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวรวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าค่ะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริเวณลำคอคือบางคนที่คออักเสบหรือว่าชอบแบบทานอาหารที่มันแบบกลืนยากๆเคี้ยวยากๆอ่ะนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของลำไส้ก็ไม่ค่อยดีนะคะพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นชื่อผลของไพ่คุณหมอนะคะไพ่แพทย์ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็ยังเจอคุณหมอที่ดีคุณหมอที่เก่งนะคะเข้ามาดูแลนะหรือเข้ามาเยียวยารักษาได้แต่คนที่เกิดเป็นมะเร็งเองนะคะก็ต้องดูแลหรือใส่ใจตัวเองให้มากด้วยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดเป็นมะเร็งนะคะที่ต้องไปใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะซึ่งต้องไปดูแลใส่ใจกันเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้อิทธิพลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องสร้างกุศลหรือสวดมนต์ให้มากๆหน่อยจะทำให้เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเร็งวันอาทิตย์อิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาหานะคะถือว่าเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่ยังเกิดความสบายใจแล้วเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะการติดต่อธุรกิจการค้าการขายกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือว่าในเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือการขนส่งอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหรือว่าในเรื่องของข่าวทางไกลอ่ะนะคะหรือจะมีคนมาติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะก็มองว่ายังส่งผลในด้านดีนะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบไปเน้นอ่ะกับเรื่องของธุรกิจกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือต้องเน้นการขนส่งเข้าไปเยอะๆหน่อยนะคะก็จะทำให้เรื่องของธุรกิจการค้าการขายเคลื่อนไหวได้เร็วส่วนเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังเกิดความสบายใจอยู่แต่ว่าต้องควบคุมค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้มีดวงที่จะพบรักทางไกลพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่ต้องระวังการคบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังโดยเฉพาะคู่ครองคนรักเนี่ยต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลบ่อยๆนานๆอันนี้ให้ระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะในเรื่องของการทำงานยังติดขัดนะคะหรือยังเคลื่อนไหวล่าช้าหรือว่ายังมีปัญหาให้ต้องระวังอยู่โดยเฉพาะนะคะปัญหากับหัวหน้าหรือคุณสุภาพสตรีนี่ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะฉะนั้นเรื่องของการทำงานหรือการวางแผนต่างๆนะคะก็อยากจะให้ใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยเป็นค่อยไปจะเกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานถามว่ามีไพ่ขึ้นไหมก็มีไพ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไปสมัครงานที่ใหม่แล้วได้แล้วดีเก่าๆค่อยไปแต่ถ้าเดือนนี้ยังไม่มีในเรื่องของการสมัครงานที่ใหม่ได้ก็ให้อดทนทำงานที่นี่ไปก่อนนะคะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่มันจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องไประวังแล้วก็บางคนนี่อาจจะเป็นเดือนที่มีการเสริมสวยหรือเปล่ามีการทำศัลยกรรมนะคะก็เลยทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายมันแบบรั่วไหลออกไปมากนะฉะนั้นเราก็ต้องแบบควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็มีดวงนะที่จะพบรักแต่เป็นความสัมพันธ์รักนะที่ยังเคลื่อนไหวยากเดี๋ยวเป็นความรักที่มีช่องว่างนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ไม่สดชื่นนะนี่ต้องไปปรับกันด้วยแล้วคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ต้องดูแลตัวเองให้มากๆอยู่หรือว่าถ้าอยู่ในช่วงที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะในช่วงนี้มันก็อาจจะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดบ้างอันนี้ต้องควบคุมนิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะนี่ต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถ้าทำงานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อถือว่าส่งผลดีมากๆหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ทำอาชีพด้านนี้นะคะธุรกิจการงานก็ถือว่าเติบโตนะแล้วก็มีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องค่ะแต่ว่าการเงินก็ยังเป็นการหมุนจ่ายอยู่นะฉะนั้นเรื่องของการเงินการทองนะคะก็อยากจะให้วางแผนให้ดีนิดนึงแต่ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเรื่องของงานดีด้วยก็เลยทำให้เรื่องของการเงินนี่นะคะค่อนข้างคล่องตัว
ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะมีโอกาสที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะธุรกิจการงานนี่ถือว่าส่งผลดีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องทำงานเช้ามากขึ้นหรือทำงานดึกมากขึ้นหรือจะอาจจะมีเรื่องของการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานแบบนอกสถานที่นะคะเข้ามาบ้างแต่ถือว่าในเรื่องของการทำงานต่างๆยังเกิดโอกาสมากๆเลยส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบเรื่องบ้านบ้างเรื่องร้านบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการซื้อที่นะคะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนของที่ดินเนี่ยนะคะอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายเป็นเรื่องของการเงินที่ยังเกิดโอกาสหรือเกิดประโยชน์สำหรับคนที่เกิดวันพุธอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะเพราะให้ความสำคัญกับเรื่องการเงินหรือฐานะมากกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะความรักมีแต่เรื่องของผลประโยชน์แล้วนะคะต่างคนต่างแบบหาเงินจนไม่มีเวลารักกันเลยฉันต้องปรับกันให้มากคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะถือว่าธุรกิจการงานค่อนข้างแบบเกิดสภาพคล่องหรือส่งผลดีนะคะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานวงการบันเทิงทำงานเบื้องหลังนะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะคะหรือว่าขายของสวยงามต่างๆหรือแม้แต่ธุรกิจด้านการบริการนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆหรือบางคนนี่เป็นดีไซเนอร์นะหรือบางคนนี่เป็นทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นตัวกลางตัวแทนหรือเป็นธุรกิจขายตรงนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นธุรกิจการงานที่น่าจะเติบโตนะคะส่วนในเรื่องของรายได้ถือว่าการเงินเนี่ยนะยังส่งผลในด้านดีแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาทำด้านการเงินแต่ว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะจะยังต้องควบคุมค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยคนโสดมีเสน่ห์แต่คนที่เข้ามานะจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะฉันต้องระมัดระวังเรื่องของการคบซ้อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะการทำงานถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะคือคนไหนที่แบบรู้สึกว่างานยังไม่ลงตัวนะคะก็บอกว่าอีก3เดือนทุกอย่างจะมีข่าวดีกับเรื่องงานหรือคนไหนที่รอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหน้าที่จะมีข่าวดีแน่นอนนะคะฉะนั้นธุรกิจการงานเนี่ยนะคะถือว่ายังราบรื่นมากๆแล้วก็ยังได้รับโอกาสที่ดีด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่ยังเกิดสภาพคล่องอยู่ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะเป็นความรักที่มีโอกาสที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ค่อนข้างหวานชื่นค่ะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลนะคะเกิดขึ้นด้วยคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนะคะแล้วก็มีระเบียบกับเรื่องของการทำงานเป็นคนที่มีเป้าหมายและต้องทำให้สำเร็จงานเล็กๆไม่ทำต้องทำงานใหญ่รวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจนะคะหรือเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วคนไหนที่ไปสมัครงานไปสอบสัมภาษณ์หรือรอการแบบบรรจุหรือรอการถูกโปรโมทอันนี้มองว่าจะมีข่าวดีหรือแม้แต่บางคนเนี่ยกำลังทำเรื่องที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะนะคะเพราะเป็นคนแบบเข้มงวดกับเรื่องของการเงินนะเป็นคนที่รู้เท่าทันนะกับเรื่องของการใช้จ่ายด้วยฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินเนี่ยนะคะจะค่อนข้างสดใสนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยเป็นคนช่างเลือกนะเป็นคนที่มีมาตรฐานนะแต่ถือว่ามีดวงนะที่จะพบรักคือคนวันเสาร์เนี่ยคนโสดชอบนะคะคนต่างชาตินะฉะนั้นก็ถือว่ามีดวงที่จะแบบพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ค่อนข้างสดชื่นค่ะถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดเป็นมะโรงนะคะคือคนมนาชิตเนี่ยนะคะก็ต้องแบบเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานให้มากหน่อยเพราะจะเป็นคนที่ทำงานไม่ค่อยนิ่งนะเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลานะคนมนาชิตเนี่ยนะฉะนั้นต้องระวังปัญหากับเรื่องงานด้วยต้องใส่ใจกับเรื่องงานนะคะแล้วก็เวลาทำงานก็อย่าพยายามแบบกินอะไรจุกจุกจิกจิกในสถานที่ทำงานน่ะเพราะไพ่ถ้วยมันมาเคลื่อนไหวในวันของตัวเองทำงานไปด้วยกินไปด้วยอย่างนี้ระวังเลยนะจะถูกจับตาหรือถูกเพ่งเล็งอ่ะนะในส่วนของหัวหน้าด้วยนะเราก็ต้องกระตุ้นกับเรื่องงานแล้วก็ต้องระวังเรื่องของความรักเห็นไหมคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะถือว่ามีดวงหรือว่ามีศักยภาพอยู่แล้วเราก็เคลื่อนไหวกับเรื่องงานนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความ
ลงตัวนะคะรวมถึงในตำแหน่งของผู้ใหญ่ต่างๆแล้วก็เข้าหานิดหน่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีคือคนที่เกิดวันจันทร์อย่าเอาแต่ใจตัวเองอ่ะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยคนที่เกิดวันอังคารดีอยู่แล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเงินก็ขยายไปเลยนะคะแล้วก็ติดต่อหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าถ้าเราทำงานหรือได้รับแบบมอบหมายงานที่มันมากเกินไปเราต้องการแบบโบนัสเพิ่มมากขึ้นนะหรือต้องการแบบค่าใช้จ่ายอะไรที่แบบเราอยากจะได้มาเพราะว่าช่วงนี้หัวหน้าใช้งานเราบ่อยนะแล้วก็เข้าไปคุยเลยหัวหน้าเขาก็จะให้ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เขาจะมองว่าเราเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบอ่ะนะคะฉะนั้นจะขออะไรก็เดือนนี้ก็น่าที่จะได้รับข่าวดีคนที่แบบวันพุธเนี่ยนะคะก็เรื่องเงินดีอยู่ละนะเรื่องของทรัพย์สินดีอยู่ละนะแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยใส่ใจถือว่าเป็นคนโสดนะโสดแล้วดีไหมโสดมันก็ดีอ่ะถ้าไม่เหงานะคะเดือนนี้คือโสดดีอ่ะเราก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความรักดีๆแล้วคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่แบบตอบโจทย์ด้วยเข้ามาสนับสนุนธุรกิจการค้าการขายนะคะแล้วก็ยังเข้ามาทำให้เราเกิดความสดชื่นแล้วเผอิญว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่ยังโสดเหมือนกันอันนี้เราก็เปิดใจในเรื่องของการหาใครสักคนนะคะเข้ามาแชร์ชีวิตนะเขาจะได้มาทำให้ธุรกิจหรือการเงินเราไปได้ไกลมากขึ้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ต้องระวังเรื่องของความรักนะเพราะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยแคร์นะคะว่าคนที่เข้ามาที่จะเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวหรือเปล่าเราก็ไปนะคัดเลือกนิดนึงนะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีคุณค่านะคะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปแบบเจอคนดีๆนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องผ่านในเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยนะคะแต่ถ้าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยคือกำลังจะไปคัดเลือกในเรื่องของการเป็นนักแสดงจะไปประกวดอันนี้ไปได้เลยค่ะน่าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ก็มาพร้อมกับเรื่องงานกับความรักอยู่แล้วฉันก็เดินหน้าเต็มที่คนวันเสาร์จะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของความแบบยิ่งใหญ่นะหรือดวงของเราเนี่ยเป็นดวงที่แบบเรามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราเป็นลูกจ้างไม่ได้แล้วเราต้องไปได้ไกลต้องเป็นหัวหน้าตัวเองหรือเรามีความคิดที่จะไปแบบไปใช้ชีวิตต่างประเทศเลยเราก็ลงไปเลยจัดการนะคะมันก็จะมีเรื่องของความสำเร็จแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบในการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกงานเกิดโอกาสนะคะอาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือการเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานเข้ามามันจะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีการประสานงานนะกับคนมากกว่า1คนด้วยนะคะฉะนั้นอยู่ว่าการทำงานยังไงก็ค่อนข้างเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดปีมะรงส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกนะคะบอกว่าอาจจะมีปัญหาการเงินที่ยังต้องระวังอยู่หรือการเงินอาจจะล่าช้าบ้างแต่ถือว่าสัญญาข้อตกลงด้านการเงินนะคะจะมีเรื่องของความสำเร็จหรือมีข้อตกลงนะคะที่ดีหรือชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือถ้ามีปัญหาการเงินน่ะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะหรือรอสัญญาในเรื่องของการเงินอยู่ก็จะสิ้นสุดนะคะหรือว่ามีเรื่องของการตกลงกันได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความรักนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะยังเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ยังต้องเรามาระวังนะกับเรื่องของการคบหากันด้วยนะคือมันเป็นไพ่เหมือนกับมีคนมาคุยแต่ยังไม่ได้คำตอบอะไรประมาณนี้นะหรือว่าคนที่เข้ามาคุยก็อาจจะเข้ามาเร่งรัดในเรื่องของคำตอบด้วยซึ่งนะคนโสดเนี่ยนะก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นนะคะหรือยังไม่ชัดเจนกับเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่ฉะนั้นก็อาจจะเป็นการบอกว่าไม่ต้องรีบนะคะคนโสดก็จะเย็นๆไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นเพราะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความรักนะคะที่แบบต้องไปสะสางปัญหาเก่าๆด้วยหรือต้องแบบคุยกันให้มากขึ้นปรับกันให้เยอะนะคะหรือว่าต้องเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ให้เรามาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำคอค่ะคือบางคนมีปัญหาเรื่องของคออักเสบนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะโรคหวัดภูมิแพ้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะฉะนั้นต้องดูแลหรือป้องกันตัวเองให้มากหน่อยนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ